สนับสนุนกลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะมีคุณครูคนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีในการสอนภาษาไทยสมัยก่อนเรียนภาษาไทยเนี่ยไปเลยพวกคำเชื่อมต่างๆเนี่ยโอ้โหต้องจดจแล้วก็จะจำเสร็จแล้วก็อาจจะใช้ผิดถูกๆครูคนนี้นะคะคือคุณครูชาตีหรือว่าเขามีฉายาว่าคุณครูแว่นดำเนี่ยเขามีทริคใหม่ทำเป็นเพลงค่ะเขียนเป็นเพลงเลยแล้วก็ออกร้องแล้วก็มีจังหวะเรื่องของการใช้คำเชื่อมต่างๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะจำได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณครูชาตีหรือว่าครูแว่นดำเนี่ยเขาแต่งเพลงหน่อยค่ะบรรยากาศแห่งการเรียนภาษาไทยร่วมเรียนกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียบปานสาระวันนี้คือหลักภาษารีบมาดูกันคำเชื่อมคืออะไรนั้นต้องรู้เท่าทันป้องกันความเคล้าคำเชื่อมแสนง่ายเชื่อมคำวลีเข้าด้วยกันประโยคเห็นไหมคะพอน้องๆกลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็จะมีเทคนิคต่างๆเนี่ยนะคะนี่คือชื่อว่าเพลงคำเชื่อมเฮฮาครูเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าคือที่ทำมาแบบนี้เพราะว่ามีการเตรียมการเรียนการสอนอยู่แล้วก็เลยเกิดไอเดียเกิดขึ้นว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบเข้าใจง่ายแล้วก็กลายเป็นว่าพอมาสอนจริงๆเนี่ยน้องๆชอบมากที่ทำเป็น MV ออกมาเลยค่ะแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยพอเป็นเพลงอ่ะจำง่ายนะพี่ใช่เดี๋ยวจะไปเปิดฟังบ้าง เราจะได้รู้อ๋อคำเชื่อมเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่คือสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ใช่นะคะแล้วพอเปิดเทอมมาก็เด็กๆหายไปตั้งเท่าไหร่ปีกว่า2ปีไม่ได้กลับมาโรงเรียนครูก็เลยมีแนวคิดมีไอเดียมาแบบนี้นี่พอเปิดทุกวันเนี่ยมันซึมซับนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะร้องตามกันได้ไปจากการแต่งเพลงค่ะพาไปดูบะหมี่ในตำนานหน่อยดีกว่าที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เขาบอกว่าขายกันมาตั้งแต่ถ้วยละ3บาทปัจจุบันนี้เนี่ยขายปรับราคาขึ้นมาเป็น40บาทนะคะ30กว่าปีไม่ปรับเยอะว้าวบอกว่าขวัญใจคนใช้แรงงานก็คือถึงเราด้วยนะเขาบอกจุกๆเลยเหรอจุกๆคือราคา40บาทนี่คือเนื้อเน้นร้านอะไรบ้างป๊อปปี้มีร้านตาน้อยท่าพยานะคะเขาบอกว่ามีขายเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งข้าวหมูแดงย่างหมูกรอบมันไก่เนี่ยพี่มุ้ยดูสิเมื่อกี้แอบเห็นน่ะคือข้าวอ่ะ2ถ้วยโปะไปนี่คือ40บาทนี่กุนเชียงหมูกรอบเย็นๆแบบนี้หิวเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยค่ะคุณผู้ชมร้านอยู่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่3แยกท่าพญาในที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเจ้าของร้านชื่อว่าตาน้อยนะคะนี่ดูฝีมือการหั่นของเขาซะก่อนคือตาน้อยบอกว่าคนทานเนี่ยติดใจด้วยนะเพราะว่าสูตรทุกอย่างเนี่ยตัวเองคิดเองหมูหมักเองนะคะแล้วก็ขายทั้งแบบก๋วยเตี๋ยวด้วยขายทั้งหมูแดงหมูย่างหมูกรอบข้าวมันไก่โอ้โหน้ำซุปนี่ก็ทำจากกระดูกหมูไม่ผสมผงชูรสด้วยนะอุ้ยนี่คือเป็นกระดูกหมู 100% ค่ะให้ถั่วเยอะมากอันนี้เป็นเกี๊ยวใช่ไหมคะใช่นี่คือเป็นแบบบะหมี่โบราณร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะของทุกวันเวลาปิดไม่แน่นอนค่ะพี่มวยขายหมดไวก็ปิดไวประมาณสัก10โมง11โมงเนี่ยก็หมดแล้วค่ะลูกค้าประจำบอกว่ากินร้านนี้มานานนะคะไม่เหมือนร้านอื่นจุดเด่นเนี่ยก็คือให้เยอะอร่อยถูกปากแล้วก็ราคา40บาทกับปริมาณเท่านี้เนี่ยบอกคุ้มมากใช่แล้วก็ถูกใจนะถูกใจลูกค้าหลายคนลูกค้าประจำเนี่ยก็บอกว่าตัวเองกินร้านนี้มานานมากเลยแล้วก็จุดเด่นก็คืออร่อยถูกปากแล้วก็ให้เยอะให้เยอะเนี่ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนดูเกี๊ยวสิคะได้ทั้งหลายชิ้นเนาะแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะหลายอย่างต้นทุนมันสูงวัตถุดิบราคาก็สูงขึ้นแต่ว่าทางด้านของตาน้อยยืนยันแบบนี้ว่าก็ยังขายราคาแบบนี้อยู่คือ40บาทอ่ะสักพิเศษหน่อยแล้วก็สัก50บาทนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของยุคข้าวยากหมากแพงแต่ว่าก็ยังมีหลายร้านนะคะที่ยังช่วยเหลือกับผู้ที่เขาต้องใช้แรงงานจริงๆนะคะเอาไปอีก1ประเด็นเรื่องของที่พิษณุโลกเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเลี้ยงหอยเชอรี่นะหลายคนเนี่ยได้ยินหอยเชอรี่มาตลอดเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยขายได้ราคาดีนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าของฟาร์มหอยเชอรี่สีทองก็บอกว่าที่ตัดสินใจเนี่ยมาเปิดฟาร์มแล้วก็มาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ตกงานช่วงโควิด19ด้วยนะคะแล้วก็ไปเห็นว่าเอ๊ะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ต้นทุนการเลี้ยงก็ต่ำโปรตีนก็สูงรายได้เนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดไปทำเป็นปรุงอาหารเนี่ยก็จะได้รายได้ที่ค่อนข้างดีที่สำคัญเนี่ยนะคะพอเปิดเป็นฟาร์มปุ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าโครงการฝากเลี้ยงคนละครึ่งนะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วย
นะคะนี่คือหอยเชอรี่สีทองเราบางคนก็เอามาตำกับส้มตำเลยใช่ไหมคะนี่ทำได้หลายเมนูกำลังสร้างรายได้อย่างดีเลยนะคือช่วงนี้เราจะเห็นว่าหลายคนพอกลับมาสถานการณ์ดีขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมีวิธีการนำเทคนิคต่างๆมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะเลี้ยงในบ่อปลาเล็กๆก็ได้เป็นบ่อปูนบ่ออะไรก็เลี้ยงได้ง่ายเหมือนกันนะคะวันนี้เราส่งท้ายกันด้วยทางด้านของท็อปแฟน Family Daily นะคะที่วันนี้ออนแอร์กันแล้วค่ะปิ้งปิ้งสไตล์ออนแอร์กันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่บ่าย3ก็จะมีคอนเทนต์ของเหล่าผู้ประกาศในแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะว่าใครจะมาในวันไหนบ้างมีคอนเทนต์สุดพิเศษอะไรที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นอย่างครั้งนี้ปิ้งปิ้งพาไปที่ตลาดทะเลไทยให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างบางช่วงกันหน่อยค่ะที่ขายอาหารทะเลหมึกกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลทั้งหมดของสดนะคะแล้วก็มีทั้งค้าปลีกค้าส่งด้วยรับชมกันได้แล้วนะคะในแอปพลิเคชัน Top Fan แล้วก็เข้าไปในขออภัยค่ะในแอปพลิเคชัน Top News ต้องเป็นสมาชิก Top Fan นะคือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สามารถที่จะเป็นสมาชิก Top Fan ได้คือนอกจากที่ทุกคนจะได้เห็นคอนเทนต์สุดพิเศษนะคะจากเหล่าผู้ประกาศเนี่ยคือต้องบอกว่าเฟสใหม่นี่นะคะหลายคนก็จะมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคือวันว่างว่างจากหน้าจอเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีกิจกรรมที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะบางท่านบอกว่าโอ้โหเห็นหน้าจอกันทุกวันเลยได้หยุดกันบ้างไหมทำอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นของที่จะมอบให้เนี่ยนะก็สุดพิเศษพรีเมียมมากๆแก้วอย่างนี้แล้วหมวกสวยๆนี้กระเป๋าเดินทางโอ้โหหลายคนเนี่ยนะคะบอกว่าอยากที่จะมีโอกาสได้แบบว่ามีกระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะหลายท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะต่อสมาชิกกันได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะง่ายๆเลยคุณผู้ชมสแกน QR code หน้าจอตรงนี้นะคะหรือว่าสอบถามทาง LINE ก็ได้ LINE @topfan หรือว่าโทรไปที่021467777นะคะซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยนอกจากคอนเทนต์พิเศษพิเศษนะบางครั้งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีผู้ประกาศเนี่ยนะคะมาไลฟ์พูดคุยสดๆเนี่ยผ่านทาง Facebook Fanpage ของ Top Fan ด้วยบางคนบอกว่าเพิ่งต่อเพิ่งสมัครไปแต่อยากได้กระเป๋าเดินทางอะค่ะพี่มวยเพิ่งสมัครไปได้ไม่นานต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าได้ไหมได้นะคะได้เหมือนกันติดต่อมาได้เลยนะคะว่าต้องการต่ออายุสมาชิกถ้า1ปีเนี่ย 2,500 บาทจะได้กระเป๋าล้อลาก Limited Edition ล้อเนี่ยหมุนได้360องศาเลยนะ ชอบตรงนี้แหละ ทุกคนก็บอกว่าอยากจะไปลองหมุนดูบ้าง แต่ว่าคุ้มค่ามากนะคะมาเป็นสมาชิกแล้วก็รวมไปถึงนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกมาเป็นท็อปแฟนด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวเด่นทั่วไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพของร้านบะหมี่ในตำนานวันนี้ทั้ง2คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ